ดีมีข่าวแหลกกับแม็กแจกกระทงขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆจู่ๆป้ายหาเสียงล้มทับเจ็บครับแบบนี้กระทงจะล้มที่ใครแหมคุณผู้ชมครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปบนถนนดีๆใครจะคิดล่ะครับว่าอยู่ดีจะปึ๊บปั๊บรับโชคขนาดนี้จู่ๆป้ายหาเสียงข้างทางมันจะล้มมาทับตรงตัวเธอพอดีจังหวะมันได้ข่าวเคราะห์จริงๆคุณผู้ชมครับสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ก็ล้มไปหมวกกันน็อกกระเด็นนะครับนี่โชคดีว่ารถคันหลังเขาเบรกได้ทันไม่นั้นเป็นเรื่องอื่นไปแน่นอนนะครับคำถามต่อมาแล้วป้ายมันเป็นป้ายอะไรมันใช่ป้ายหาเสียงหรือเปล่าแบบนี้ต้องตามคนในรูปมากราบหรือเปล่าฮะเพราะเดี๋ยวนี้เขาชอบกราบประชาชนกันนะไม่รู้อ่ะนะไม่รู้ที่ไหนอ่ะนะครับทีนี้มาดูเรื่องของป้ายคุณผู้ชมฮะทั้งป้ายหาเสียงป้ายโฆษณาเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินนะเพราะฉะนั้นเจ้าของป้ายเนี่ยจะต้องหมั่นตรวจสอบว่าป้ายของตัวเองต้องอยู่ในลักษณะของมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยถ้าเกิดว่าป้ายไปล้มทับคนอื่นก็เท่ากับว่าเจ้าของป้ายขาดความระมัดระวังเป็นการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายผิดตามมาตรา390แห่งประมวลกฎหมายอาญานะก็มีโทษทั้งจำคุกทั้งปรับนี่คือเรื่องทางอาญาส่วนเรื่องทางแพ่งคือเรื่องอะไรคุณผู้ชมฮะก็ค่าเสียหายที่เขาต้องรักษาพยาบาลนะค่าที่เขาต้องซ่อมรถแบบนี้แหละคนที่เป็นเจ้าของป้ายก็ต้องรับผิดชอบตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและต้องตามใครเคสนี้ไม่ยากเลยคุณผู้ชมง่ายมากๆนั่นน่ะดูในรูปที่ป้ายเป็นรูปใครก็ไปตามคนนั้นแหละครับนั่นแหละผู้สมัครคนนั้นเลยตรงไปเลยครับดังนั้นท่านผู้ชมครับการปักป้ายเนี่ยมันไม่เหมือนกับการปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ในแม่น้ำนะที่เราปล่อยแล้วปล่อยเลยปล่อยผ่านไปได้ปักป้ายเนี่ยปักแล้วปักเลยไม่ได้ต้องหมั่นกลับมาดูมาตรวจสอบว่าป้ายยังคงแข็งแรงยังคงมั่นคงยังคงปลอดภัยอยู่ไหมมิฉะนั้นแล้วจะไปสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นวันนี้ก็เลยแจกเจ้าของป้ายไปทั้งสิ้น2กระทงและป้ายมังล่วงเอ้ย